นายธวัชชัยรัชกรูดผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้นำหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีนางสาวปรีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐและนายทวีไกรคุปต่อกองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้อหาบุกรุกป่าสงวนในอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีซึ่งพันตำรวจเอกทัศภูมิจารุปรัตน์รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าหลังจากนี้จะทำการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆก่อนแจ้งข้อหาผู้ครอบครองที่ดินคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานส่วนกรณีนายอาชยะเรื่องเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมเข้าร้องทุกข์เมื่อช่วงเช้าได้สอบปากคำไปแล้วบางส่วนพบว่าเป็นการบุกรุกที่ดินส่วนบุคคลรัฐไม่ได้เสียหายจึงเป็นคนละส่วนกับการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ